สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา19:47 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรนำหน้าการสาธารณสุขดีเด่นประจำปี2561เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทรดังนี้นายแพทย์ประสาทประเสริฐนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารนายแพทย์ชัยเวทธนไพศาลนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารรองศาสตราจารย์บัณฑิตถิ่นธำรบนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริการศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ฐานีพานิสกุลนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการนายแพทย์อุทัยจินดานักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทผู้นำชุมชนนายพัฒนาพรหมเผ่านักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทประชาชนในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการรางวัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทครัวเจริญโภคภัณฑ์จำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงสีข้าวตัวอย่างโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวพระราชดำริในเรื่องข้าวและการสีข้าวโดยนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตข้าวสารให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและมีการจัดการระบบตามมาตรฐานหลักการผลิตสากลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2562วันนี้เวลา8:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญาหารและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันโดยปีนี้ได้กำหนดประกอบพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่8พฤษภาคม2562และในวันนี้9พฤษภาคม2562ประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือพิธีไถหว่านเป็นพิธีพราหมณ์ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาซึ่งได้เสียงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้า5คืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคพูนพระโคสำรองได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอีศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและหมายถึงสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์
โดยการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านั้นพระโคกินข้าวน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโล่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2562ประกอบด้วยเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจำนวน16สาขาอาชีพสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจำนวน12กลุ่มสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติจำนวน7สหกรณ์และปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจำนวน3สาขาทั้งนี้นับตั้งแต่ปี2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลตรดพระนางคันแรกนาขวัญตลอดมาเวลา 9:58 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการนี้เสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรพระยาแรกนาและเทพีคู่หาบทองเทพีคู่หาบเงินนำเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีเพื่อจำมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2562หว่านในแปลงนาทดลองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีเพื่อจำมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อไปแปลงนาทดลองเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำพันธุ์ข้าวต่างๆไปปลูกทดลองตั้งแต่ปี2504สำหรับผลการดำเนินงานในปี2561การปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวเจริญงอกงามดีได้ผลผลิตถั่วเขียวถั่วเหลืองรวมกันเป็นจำนวน253กิโลกรัมการปลูกข้าวนาสวนพันหลัก 4,000 ได้แก่ข้าวเจ้าพันปทุมธานี1ข้าวดอกมะลิ105กข43และกข6ได้ผลผลิตรวมจำนวน 1,206 กิโลกรัมซึ่งผลผลิตข้าวทั้งหมดจำนวน 2,206 กิโลกรัมได้ขอพระราชทานเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานนำข้าวพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2562และบรรจุซองแจกจ่ายเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆกรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปปลูกไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2562เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยกาศเจ้ามูลนิธิชัยพัฒนาและร้านผู้ฟ้าในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอลซึ่งตรงกับวันที่9พฤษภาคม2562
ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายนูเวนรูวีริฟลินประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลนครเยรูซาเล็มในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอลข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิสราเอลข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและรัฐอิสราเอลจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี2562วันนี้เวลา 10:35 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปส่งเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการนี้พระราชทานพระราชโอรสการให้นางสาวกอบกุลการจนาลัยประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานำอธิบดีกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศกับผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเฝ้าทูลละอองพระบาทเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลพุทธศักราช2562โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนการร่วมมือกันนี้เป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกษตรกรรมซึ่งประกอบด้วยงานหลายส่วนหลายด้านเกี่ยวพันกันหลายขั้นตอนจึงขอให้ท่านทั้งหลายพยายามสร้างเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ให้ยิ่งเหนียวแน่นมั่นคงและแผ่ขยายออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็ใช้โอกาสอันดีที่ได้มาพบปะวิสาสะกันครั้งนี้ทำความรู้จักคุ้นเคยกันไว้ให้มากเพื่อจะได้ร่วมมือส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ในวันหน้ากิจการที่ท่านมีส่วนร่วมอยู่จะได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงทั้งของแต่ละคนและครอบครัวทั้งของกลุ่มและสหกรณ์ตลอดถึงสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาซึ่งมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวพระราชดำริในเรื่องข้าวและการสีข้าวซึ่งเป็นพื้นฐานการเกษตรกรรมของไทยโดยนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตข้าวสารให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักการผลิตสากลทั้งในกระบวนการทำความสะอาดข้าวกระบวนการกระทบข้าวเปลือกกระบวนการแปรรูปข้าวกระบวนการคัดแยกสิ่งเจือปนกระบวนการบรรจุข้าวสารและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเป็นอาคาร2ชั้นขนาดพื้นที่รวม 2,000 ตารางเมตรชั้นบนประกอบด้วยห้องสำนักงานห้องประชุมห้องรับรองและบรรยายชั้นล่างประกอบด้วยห้องจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวและความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวห้องตรวจสอบคุณภาพข้าวห้องเก็บบรรจุภัณฑ์ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ห้องเก็บรำห้องเก็บแกลบและส่วนของห้องกระบวนการผลิตโดยมีขนาดกำลังการผลิต16ตันต่อวันต
ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงโคนมสวนจิตรลดาแห่งใหม่ซึ่งกรมปศุสัตว์และโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้ร่วมกันออกแบบให้มีความทันสมัยประหยัดพื้นที่และถูกต้องตามมาตรฐานฟาร์มโคนมสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานโดยเป็นโรงเรือนแบบ Combination Stable โดยรวมพื้นที่การเลี้ยงโคนมประเภทต่างๆและส่วนการรีดนมโคไว้ในโรงเรือนเดียวกันเพื่อประหยัดพื้นที่สะดวกต่อการจัดการและยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์การดูแลโคนมที่ครบครันและทันสมัยซึ่งสามารถเลี้ยงโคนมทั้งฝูงได้ประมาณ 50-60 ตัวนอกจากนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์เช่นการบำบัดน้ำมูลโคก่อนส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครโดยการแยกเศษหญ้าออกจากมูลโคจากนั้นนำมาอัดให้แห้งหมาดเพื่อไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยมูลโคส่วนน้ำที่เหลือจากการบีบอัดจะถูกส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครต่อไปและการทำปุ๋ยนมชีวภาพจากนมโคที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและจากนมที่ค้างท่อในการนี้กรมปศุสัตว์และฟาร์มโชคชัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคนมรวมจำนวน20ตัวเพื่อเป็นแม่พันธุ์ของโรงโคนมต่อไปจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทอดพระเนตรกิจกรรมและความก้าวหน้าของโครงการอาทิงานเก็บรักษาพันธุกรรมพืชระยะสั้นระยะปานกลางในถังไนโตรเจนเหลวลบ196องศาเซลเซียสของหน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำคัญได้หลายชนิดทำให้ได้พืชพันธุ์แท้ไม่กลายพันธุ์เช่นขนุนไพศาลทักษิณซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นขนุนเดิมที่อยู่ด้านหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณมเหศักดิ์ต้นสักเก่าแก่อายุกว่า 1,500 ปีที่อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์และสักสยามินต้นสักทรงปลูกของรัชกาลที่5ณอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และการจัดจำแนกสายพันธุ์พืชในระดับโมเลกุลด้วยลายพิมพ์ DNA เพื่อเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพนำไปดำเนินการต่อซึ่งจะสามารถตรวจยืนยันความเป็นเจ้าของพืชของไทยได้ช่วยให้ประเทศไม่เสียผลประโยชน์จากการอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของพืชจากต่างชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอาทิโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดกาญจนบุรีมีพริกกะเหรี่ยงเป็นพืชศึกษาซึ่งได้ศึกษาประสิทธิภาพการถนอมพริกแกงป่าพริกกะเหรี่ยงด้วยวิธีการอบแห้งเพื่อให้ได้รสชาติตรงตามต้นตำรับโรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตากมีต้อยติ่งไทยเป็นพืชศึกษาโดยนำเมล็ดมาจัดทำเป็นสารสกัดหยาบผลิตเป็นเจลล้างมือมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและไม่เป็นอันตรายต่อผิวและโรงเรียนพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมีมันสาคูเป็นพืชศึกษาซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นที่หายากและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารคาวหวานได้หลายชนิดต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารโครงการนาทดลองสวนจิตรลดาทอดพระเนตรข้าวพันธุ์ใหม่ซึ่งในปีนี้กรมการข้าวได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่จำนวน 5,000 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้แก่เมล็ดดำหนองคาย62หรือข้าวเจ้าพันธุ์กข83มีลักษณะเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องสีม่วงดำไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ทั้งในฤดูนาปีและนาปรังให้ผลผลิตเฉลี่ย542กิโลกรัมต่อไร่และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย62เป็นพันธุ์ข้าวไร่ข้าวเจ้าพื้นเมืองไวต่อช่วงแสงซึ่งได้มีการพัฒนาพันธุ์มาตั้งแต่ปี2557ให้ผลผลิต411กิโลกรัมต่อไร่เหมาะสำหรับปลูกเป็นพืชแซมยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่อายุ 1-3 ปีข้าวเจ้าพันหอมใบเตย62ได้รับการพัฒนาพันธุ์จนได้เป็นข้าวนาน้ำฝนพื้นเมืองสายพันธุ์บริสุทธิ์เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง
ไวต่อช่วงแสงอายุเบามีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงสุด832กิโลกรัมต่อไร่ชัยนาท62หรือข้าวเจ้าพันธุ์กข79เป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ได้ดีให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย809กิโลกรัมต่อไร่เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานและข้าวพันธุ์คส62ซึ่งเป็นพันธุ์ที่พัฒนามาจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูหรือมูเซอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงให้ผลผลิตดีในสภาพนาขั้นบันไดที่ความสูง 1,000 ถึง 1,200 เมตรเฉลี่ย541กิโลกรัมต่อไร่ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลและทรงเปิดนิทรรศการโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยประจำปี2561เวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยประจำปี2561จำนวน6คนซึ่งโครงการดังกล่าวมูลนิธิ SCG ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศจัดขึ้นโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น6สาขาประกอบด้วยสาขาศิลปะ2มิติสาขาศิลปะ3มิติสาขาภาพถ่ายสาขาภาพยนตร์สาขาวรรณกรรมและสาขาการประพันธ์ดนตรีเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพในด้านศิลปะแขนงต่างๆพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อผลักดันไปสู่เวทีระดับสากลจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยประจำปี2561ซึ่งจะแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและผู้ได้รับรางวัลดีเด่นรวมจำนวน36ชิ้นจาก256ชิ้นในทุกสาขาที่ส่งเข้าประกวดอาทิรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาศิลปะ2มิติชื่อผลงานจิตใต้สำนึกที่ซ่อนเร้นใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ในแนวความคิดภายใต้ความสงบความสบายของธรรมชาติอาจมีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่รางวัลยอดเยี่ยมสาขาศิลปะ3มิติชื่อผลงานลมหายใจของสิ่งมีชีวิตภายใต้การกำหนดของมนุษย์ใช้เทคนิคสื่อผสมรางวัลยอดเยี่ยมสาขาภาพถ่ายชื่อผลงานสภาวะซ่อนเร้นโดยการถ่ายทอดสภาวะซ่อนเร้นและไม่ชัดเจนต่างๆที่ต้องปิดบังผ่านภาพถ่ายดอกไม้หลากสีสันที่สื่อถึงความเปราะบางและอ่อนไหวได้ง่ายและรางวัลยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ชื่อผลงานเงาศูนย์สิ้นแสงเป็นเรื่องราวความทรงจำของเด็กหญิงจากการแสดงละครโรงเรียนสำหรับผู้สนใจสามารถไปชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่26พฤษภาคม2562โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนจำนวนมากนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสมาคมค้าทองคำศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพงและศูนย์การเกษตรหุบกระพงจำกัดจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลตำบลเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลเครือสหพัฒน์
กองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและชมรมพยาบาลจังหวัดพิจิตรจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ